สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดยกคอกเหมาฝูงนะครับผมเป็นฝูงขนาดกลางแต่ว่าราคาเนี่ยพี่น้องฟังแล้วจะอึ้งนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะฮะเอาละครับก่อนที่จะฟังราคานิดเดียวผมขอแจ้งข้อมูลวัวนิดนึงนะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนะฮะ เบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นตรงหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลวัวนะครับทั้งหมด62ตัวพี่น้องครับ 62ตัวแยกเป็น เพศเมีย55นะครับเพศผู้7นะฮะแล้วก็ที่สำคัญไม่รวมกับพ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับพ่อพันธุ์คุมฝูงวันนี้ขอเก็บไว้ก่อนเป็นแบงกัดเบอร์ใหญ่เลยแล้วก็ที่สำคัญส่งลูกแล้วด้วยพี่น้องครับลูกๆเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้โหสายเนื้อต้องห้ามพลาดอย่างแรงเลยนะครับเอาล่ะครับ แม่วัวแม่บ็อกนะฮะอันนี้ผมนับคร่าวๆเลยนะครับประมาณ30เลยพี่น้องนะฮะที่เป็นแม่บ็อกนะครับที่สามารถให้ลูกได้แล้วที่มีลูกได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆมี30ครับผมนะฮะแล้วก็วัวที่เป็นวัวเด็กเลยเนี่ยที่อยู่ในนมเนี่ยนะที่กินนมอยู่นะครับประมาณแค่6ตัวนะฮะประมาณ6ตัวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นวัวสาววัวหนุ่มวัวรุ่นนะครับรวมๆกันแล้วทั้งหมด62ตัวนะครับถ้ารวมพ่อคุมฝูงจะเป็น63แต่วันนี้พ่อคุมฝูงไม่ขายนะฮะพ่อคุมฝูงไม่ขายแล้วอีกข้อมูลนึงพี่น้องครับท้องกี่ตัวเนี่ยไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่ามันเป็นวัวปล่อยฝูงนะครับใช้พ่อพันธุ์ตัวเดียวคุมไว้ฉะนั้นคนเลี้ยงก็ไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตัวไหนท้องไม่ท้องเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลในเรื่องของตัวท้องเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเทียบกับราคาที่ผมจะกำลังจะบอกพี่น้องณตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าซื้อน่าเก็บนะครับสายเนื้อสายพัฒนาแม่บ็อกเฟรมใหญ่เฟรม135 140 145มีครับผมนะฮะนี่ครับ145 150มีเลยนะฮะบางตัวนะครับทั้งหมดทั้งมวล62ตัวนะครับวันนี้เนี่ยบอกขายในราคา 800,000 บาทพี่น้องครับนะฮะ 800,000 บาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ 800,000 บาทเนี่ยพี่น้องได้62ตัวเมีย55ผู้7นะฮะตัวพ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะฮะไม่เกี่ยวนะครับผมฝนตกพอดีเลยพี่น้องครับนะฮะเดี๋ยวถ้าฝนไม่หนักมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวต่อนะครับแต่ถ้าฝนตกเดี๋ยวขออนุญาตใช้เสียงภาคเอานะครับนะฮะถ้าฝนไม่หนักมากขออนุญาต รอดูฝนสักนิดนึงก่อนนะครับผมครับผมพี่น้องครับก่อนไปชมวัวนะฮะขออนุญาต แจ้งกติกาการซื้อขายวันนี้ขออนุญาตเรื่องเสียงด้วยนะครับอาจจะกระแอมกระไอบ่อยนะครับกติกาการซื้อขายเป็นแบบนี้พี่น้องครับนะฮะถ้าท่านดูแล้วถูกใจหรือว่ามาดูด้วยตัวเองแล้วถูกใจเนี่ยนะฮะมัดจำ 30% ครับผมนะครับมัดจำ 30% นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจ่ายวันที่วัวขึ้นรถนะฮะพูดจาภาษาวัวรีวิวไม่มีเงินไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เป็นกติกาการซื้อขายจากทางช่องนะครับผมแล้วก็ที่ต้องมัดจํา 30% เนี่ยมันเคยมีปัญหาพี่น้องครับเคยมีปัญหาว่ามัดจํานิดเดียวแล้วผ
ผลสุดท้ายไม่ซื้อฮะเสียโอกาสคนอื่นนะครับอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับขออภัยสำหรับคนที่อยากซื้อจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่มัดจำไม่ถึงเนี้ยยังไงก็คุยได้นะครับสามารถคุยได้แต่เบื้องต้นคือกติกาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเจอแล้วเสียโอกาสแล้วก็เจ้าของวัวก็เสียความรู้สึกด้วยนะครับนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนั้นนะครับแต่เพียงบอกว่าก็คือเปลี่ยนกติกาใหม่นั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือมัดจำเท่าไหร่ก็ได้นะฮะมัดจำเท่าไหร่ก็ได้พอมัดจำนิดเดียวแล้วถึงเวลาไม่ซื้อวัวเนี่ยมันก็เลยเขาก็เลยยอมสละมัดจำไปนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูวัวนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นลูกตัวพ่อแบงกัสตัวนั้นเนี่ยส่งลูกออกมาเป็นแบบนี้พี่น้องครับสายเนื้อเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับยังไงก็คุ้มทุนพี่น้องครับราคาถัวเฉลี่ยต่อตัวพี่น้องนะฮะ 800,000 หารด้วย62 10,000 ต้นๆ นะครับ12,000 นะครับ 12,000 ต่อตัวพี่น้องครับวัวรุ่นเนี่ยยังไงวัวรุ่นวัวสาวแล้วก็วัวแม่บ็อกเนี่ยเกินแน่นอนนะครับยังไงก็เกินแน่นอนนะฮะที่บอกว่ามีวัวเด็กอยู่6ตัวเนี่ยคืออยู่ในนมนะครับถ้าเป็นวัวรุ่นก็จะใสแบบนี้ฮะเนี่ยครับวัวรุ่นจะใสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ ส่วนมากจะเป็นวัวรุ่นๆนะครับเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวัวสาววัวรุ่นแล้วนะพร้อมที่จะผสมได้แล้วนะครับเนี่ยฮะนะครับส่วนอีกชุดใหญ่อยู่ในคอกนะฮะมุมนั้นมันมืดนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนงานเนี่ยไล่ออกมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวดูอีกมุมนึงครับผมเอาละครับพี่น้องครับ มุมนี้ผมให้พี่น้องดูพ่อพันธุ์คุมฝูงก่อนนะครับเป็นแบงกัสเลือดร้อยนะครับผมตัวใหญ่มากเลยนะฮะน้ำหนักเนี่ยมีน่าจะ8หรือ900โลประมาณนั้นเลยนะครับนะฮะแล้วก็เขาส่งลูกรุ่นๆที่ออกดำๆเนี่ยพี่น้องเป็นลูกของเขาเลยนะฮะเกิดจากแม่บ็อกบาร์มันลูกผสมนะครับอาจจะมีไทยใหญ่บ้างบางตัวนะครับแล้วก็เนี่ยฮะดูนะครับที่เป็นลูกๆของเขาเนี่ยฮะนะครับตัวนี้คุมฝูงมานานแล้วนะครับได้ลูกมาหลายตัวแล้วนะครับผมดูฮะนะครับ แล้วก็บรรดาแม่บ็อกแม่พันเนี่ยมีตั้งท้องหลายตัวแล้วครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ากี่ตัวอย่างเช่นแม่เนี้ยก็ท้องนะครับนะฮะอย่างเช่นแม่เนี้ยท้องแน่นอนนะครับวัวแม่บ็อกที่เป็นชุดเก่าชุดเดิมเนี่ยจะเป็นวัวที่ยังมีเขาอยู่นะครับส่วนรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็โอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับบางตัวหัวโล้นบางตัวทำเขาแล้วก็ดูนะฮะเด็กน้อยที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะมีฝีนิดนึงนะครับอันนี้เรียนตามตรงเลยนะครับผมนะฮะดูครับมุมนี้ไม่ย้อนแสงนะครับฝนหยุดพอดีเลยแสงอาจจะดูไม่ดีสักนิดนึงขออภัยนะฮะเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้มืดแล้วนะครับ 5-6 โมงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าวัวชุดนี้เป็นวัวปล่อยทุ่งนะครับปล่อยทุ่งเชิงเขาพี่น้องดูวิวนะฮะนู่นนะครับวัวเนี่ยถูกปล่อยออกไปกินตามเขาแล้วก็เชิงชายทุ่งแบบนี้นะครับนี่ฮะเอาละครับแนะนำมาดูมาชมตัวจริงดีกว่านะครับแนะนำมาดูมาชมตัวจริงมุมนี้ก็สวยอีกแบบนึงนะฮะให้ดูความหนาให้ดูความยาวของลำตัวของวัวแต่ละตัวนะครับอาจจะไม่ได้เห็นทุกตัวพี่น้องครับวัวรวมกลุ่มกันแบบเกาะกลุ่มหนาแน่นมาก นะครับเกาะกลุ่มกันแน่นมากผมเองก็ขออนุญาตไม่แทรกเข้าไปนะครับขออนุญาตไม่แทรกเข้าไปนะฮะเดี๋ยวให้ดูชุดเด็กๆที่ว่ายังอยู่ในนมก็คือเนี่ยฮะที่บอกว่ามี6ตัวคือชุดนี้ครับเกิดจากพ่อพันธุ์ตัวนี้แหละครับนะฮะเกิดจากพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับผมเห็นมีเป็นแผลอยู่น่าจะ 2-3 ตัวนะครับน่าจะเป็นฝีนะครับน่าจะเป็นฝีนะอันนี้เรียนตามตรงนะครับพูดจาภาษาวัวรีวิวตามตรงเห็นอะไรบอกอย่างนั้นเห็นยังไงพูดอย่างนั้นครับผม
ไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการหลอกขายนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพี่น้องได้วัวไปไม่ตรงปกเนี่ยเสียชื่อเสียงครับไม่ทำครับผมนะฮะเสียชื่อเสียงแบบนั้นผมไม่ทำครับเพราะผมยังจะต้องอยู่กับพี่น้อง FC อีกนานเลยครับผมนะฮะยังไงก็พิจารณาได้นะครับชุดนี้นะฮะ62ตัวนะครับเมีย55ผู้7นะครับแม่บ็อกผมนับได้ประมาณ30พี่น้องครับนะฮะแม่บ็อกผมนับได้ประมาณ30ส่วนที่กินนมอยู่เนี่ยประมาณ6ตัวนะครับที่เหลือเป็นวัวรุ่นวัวหนุ่มวัวสาวนะครับตัวผู้ที่เป็นตัวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเห็นอยู่ประมาณ2ตัวนะครับพร้อมเข้าขุนได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็พิกัดนะฮะอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่นะครับผมอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีพี่น้องครับนะฮะเบอร์โทรติดต่อผมขึ้นค้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลรายละเอียดโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ได้เลยนะครับนี่ฮะเด็กน้อยที่บอกว่า6ตัวเนี่ยนี่คืออนาคตเลยครับอนาคตสายเนื้อนะฮะเพราะว่าพ่อคุมฝูงนี่ก็สายเนื้อดีๆนี่เองนะครับสายเนื้อดีๆนี่เองอันนี้ครับตัวผู้ตัวใหญ่อีก1ตัวนะฮะที่ผมบอกว่าพร้อมเข้าขุนได้เลยเนี่ยฮะตัวนี้ครับตัวนี้ได้ทุกอย่างแล้วนะครับรออย่างเดียวคือรอพี่น้องตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับผมดูฮะแม่บ็อกเนี่ย135 140บางตัวอาจจะถึง150เลยนะครับแม่บ็อกนะฮะแต่ว่าบางตัวก็มีเข่านะครับเรียนตามตรงเห็นยังไงพูดอย่างนั้นครับผมเดี๋ยวผมจะหาตัวที่ว่าเป็นแผลให้พี่น้องดูหน่อยนะฮะว่าผมเห็นอะไรนะครับนี่ตัวนี้ครับนี่ฮะตัวนี้นะครับที่เครื่องเพศของเขานะครับน่าจะเป็นฝีนะฮะนี่ครับน่าจะเป็นฝีครับผมที่เหลืออย่างอื่นไม่มีปัญหาครับนะฮะอย่างอื่นไม่มีปัญหาวัวปล่อยฝูงวัวปล่อยทุ่งวัวไล่ทุ่งก็จะมีปัญหาแบบนี้บ้างนะครับทำยาทำวัคซีนทายาก็หายครับผมนะฮะอยู่ที่ต้นทุนราคาอย่างเดียวเลยครับวันนี้นะฮะผมว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับใครได้ฝูงนี้ไปเนี่ยราคาถั่วเฉลี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับ 12,000 บาทต่อตัวนะครับอาจจะ 2,000 นิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่า 800,000 หารด้วย62เน้นนะครับพ่อพันธุ์ไม่ได้ขายนะฮะพ่อพันธุ์คุมฝูงไม่ได้ขายครับผมเอาละครับผมยังไงก็ฝากไว้อีก1คอก1ฝูงครับสำหรับสายยกสายเนื้อวันนี้คุ้มแน่นอนนะฮะคุ้มแน่นอนเพราะว่าตัวเมียเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตัวเมียเยอะมากเอาละครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ